เนี่ยซีดอท่าตูมทุกคนตกมันอีกแล้วนะครั้งนี้ก็ต้องมาดูอีกครั้งนะครับจะเปลี่ยนโซ่นะครับเข้ามาโซ่พันกันทำให้โซ่ขาดนี่ฮะกำลังปรึกษาเรื่องโซ่จะปลดยังไงนี่ฮะพี่เจ้าของกำลังหาทางที่เห็นต้นเสาล้มอยู่นี้นะฮะก็คือนี่นะฮะของฝีมือของนี่เองนะของซีดอท่าตูมนี่สรุปจะตัดโซ่จ้องแล้วจ้องพี่แสดงแล้วจ้องนะจ้องนะช่วยกันตัดโซ่นะฮะที่มันพันออกนะครับแกะไม่ออกนะเพราะว่าเกี่ยวล็อกเนี่ยเอามือไปด้วยดูช้างไปด้วยต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรจ้องละจ้องละจ้องละซีดอเนี่ยนะครับจะไม่มีงาเนาะซีดอนะครับแต่ถ้าเป็นพรายจะมีงายาวถ้าสังเกตหนึ่งก็คือขายาวงวงยาวนะนะครับพี่ไอ้งอได้ทีรู้ไอ้คนต่างมึงจะทำไมเฮ้ยอาเพียงงอได้ที
เด็กเด็กนะค่อนข้างยากนะเอาตรงสักแกก็อยู่ใกล้เลยลุงสักปกติถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยนะครับให้ซึมเนี่ยใกล้อย่างนี้ไม่ได้ครับเขาจะกระจนใส่เลยกำลังพยายามตัดโซ่ให้ขาดนะตอนนี้ไอ้บอสูนี่บ่แม่นธรรมดาโอ้ขากรรไกรงอแล้วกัดทางนี้ตัวใหญ่อ่ะ